เรื่องที่กำลังร้อนอยู่ตอนนี้นั่นคือชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนะครับคุณผู้ชมองค์การเภสัชกรรมวันนี้ออกมาบอกว่าเดินหน้าฮะจะทำสัญญาสั่งซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดแม้ว่าจะไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า FDA สหรัฐแต่ว่าผ่านอย.ไทยก็พอแล้วจากการที่ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยทักท้วงเรื่องคุณภาพชุดตรวจ ATK ที่องค์การเภสัชกรรมหามา 8.5 ล้านชุดนะฮะบอกว่ายังไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าเป็นชุดตรวจที่อย.สหรัฐนั้นเรียกคืนนะฮะนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มครับเลขาธิการอย.ชี้แจงบอกว่าการที่อย.สหรัฐเรียกคืน ATK ที่ผลิตโดยบริษัทเลอปู Medical Technology เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ผลิตชุดตรวจ ATK ดังกล่าวไม่เคยยื่นขออนุญาตจากอย.สหรัฐครับจึงไม่มีการประเมินหรือว่าตรวจสอบและไม่อนุญาตให้จำหน่ายเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการให้ผลลวงแต่สำหรับชุดตรวจ ATK ที่นำเข้ามาโดยบริษัทออสแลนด์ Capital จำกัดนั้นจัดหาและได้รับการอนุญาตจากอย.ไทยครับทั้งในแบบ Home Use อยู่ในลำดับที่4และ Professional Use ลำดับที่21แล้วก็ยังวางจำหน่ายในหลายประเทศในยุโรปด้วยนะฮะผ่านการประเมินแล้วพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครับซึ่งก็ได้ผลมานะครับว่าความเขาเรียกความไวนะครับก็เท่ากับ 90% นะครับซึ่งก็ผ่านเกณฑ์ความไวครับเมื่อกี้เราบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% นะครับspecificity เนี่ยก็เท่ากับ 100% นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ non specificity นะครับก็คือเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์นะครับสังเกตได้ว่าเขาจะเทียบกับRT-PCR นะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่เราเรียกว่าการทดสอบจริงในเรื่องของคลินิคอลในทางคลินิกนะครับคลินิคอลเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนนี้ครับก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าอันนี้เราสามารถอนุญาตนะครับได้นะครับอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับในส่วนนี้ครับก็ผอ.ขององค์การเภสัชกรรมยังยืนยันต่อด้วยนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนและไม่มีการล็อกสเปคซึ่งบริษัทออสแลนด์นั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทุกอย่างนะฮะทั้งเสนอในราคาชุดละ70บาทซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็ประหยัดงบประมาณไปได้ถึง400ล้านบาทแต่เมื่อมีการทักท้วงก็เลยชะลอเพื่อตรวจสอบหากถูกต้องจะเดินหน้าในขั้นตอนต่อไปครับมีการเปิดซองต่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การยื่นซองและการเปิดซองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ประเทศไทยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยบริษัท Auslan Capital นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าเราดำเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้องและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมวันนี้ครับทางบริษัท Auslan พร้อมกับบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะฮะก็ชี้แจงบอกว่าชุดตรวจ ATK ของเลอปูเนี่ยผ่านมาตรฐานยุโรปด้วยส่วนประเด็นที่อย.สหรัฐเรียกคืนยืนยันว่าบริษัทไม่เคยมีการจำหน่าย ATK ให้กับสหรัฐนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการยื่นขออย.สหรัฐฉะนั้นอาจเป็นการลักลอบนำเข้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่บริษัทโดยตรงนะฮะคำอธิบายเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ